ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่อาจารย์จะทำให้สองคนชิมวันนี้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าซาลาเปาไส้ถั่วดำลาวาลาวาด้วยลาวาด้วยไม่ใช่ลาวาลาวาทำก่อนนะคะคือถั่วดำค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกแล้วก็บดละเอียดนะคะแล้วก็บดซะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นนิดนึงอ่ะนี่ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นี้ด้วยนะคะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีขนาดกล่อง1ลิตรแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกมากคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งนับกระป๋องให้ยุ่งยากนะคุณผู้ชมเราก็ใส่นมลงไปเห็นไหมเราก็กวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆประเดี๋ยวเราก็จะได้ถั่วดำกวนที่มีรสชาติหอมมันกลมกล่อมเห็นไหมน่ากินไหมคะน่ากินมากน่ากินค่ะเราจะต้องกวนจนกระทั่งถั่วดำกวนของเราเนี่ยคนแห้งแล้วก็พักไว้จนเย็นสนิทนะครับอันนี้คือถั่วดำที่เรากวนไว้เมื่อครู่อันนี้คือทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยอาจารย์ทำให้ดูเราจะสกู๊ปมันหนึ่งลูกใช่ไหมแบบนี้นะแล้วเราก็จะบีบมันหน่อยใช่ไหมแล้วก็เอาทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ใส่ใช่ไหมคะแล้วก็หุ้มแล้วประเดี๋ยวพอเวลาเราไปปั้นแป้งซาลาเปาหนึ่งพอเวลาแกะเอามาถั่วดำสึกก็จะมีช็อกโกแลตอ๋ออันนี้คือออกมาเป็นลาวาเป็นรูปใหม่เลยแม่ตอนแรกหนูคิดว่าเขาทำแบบเป็นเละๆแล้วก็ไปใส่ทำเสร็จทำเราจะทำด้วยกันนะแม่วิ่งสนุกดีนะเห็นไหมแค่เนี้ยทำหมูข้าวสนุกดีนะเนี่ยนะหนูไลฟ์สดไปด้วยแล้วหนูก็ขายซาลาเปาไปด้วยอุ้ยวันนี้ขายได้เป็นแสนแสนลูกตบอัพเสียบอัพเสียบโอ้เกือบไปแล้วไงแม่เอาบ้างสินะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะผสมแป้งซาลาเปากันนะอมเข้าไปค่ะอย่าอมเราก็ใส่แป้งนะวันนี้ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะยืนใช้มือนวดให้อาจารย์นะเดี๋ยวก่อนนะใส่น้ำตาลทรายลงไปอ่ะเคล้าซี่เข้าๆกันน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นนะคะเสร็จแล้วก็ผงฟูดมดมหน่อยใส่ให้หมดอย่าดมมีกลิ่นใส่ยีสต์เนี่ยมันจะมีกลิ่นตอนใส่ยีสต์เนี่ยใช่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำไปเรื่อยๆเอานวดปากไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคนคนปากใส่น้ำไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันด้วยวันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่หน่อยหนึ่งใส่น้ำมันนวดเลยค่ะนวดให้เข้ากันน้องเพชรก็เก่งนะนวดจนเนื้อเนียนอย่างเงี้ยใช่ไหมนะก็ละ50กรัมนี่ไส้ที่เมื่อกี้เราช่วยกันปั้นทีนี้ฉันทำให้เธอดูลูกเดียวนะแล้วก็ใช้นวลแป้งตบนิดนึงเข้าใจไหมมีคนอื่นนะเรียนเสียเงินฉันยังไม่ได้ดูใกล้ชิดอย่างเธอ2คนนะคะอ๋อต้องดูใกล้ชิดใช่ไหมคะใกล้ชิดเพชรนี่ก็เยอะไปนะ นี่อันนี้ก็นิ้วนี่นะคะบีบตรงนี้จับนะบีบขอบเห็นไหมคะบีบไปเรื่อยๆเห็นไหมคะจะดูพลังนิ้วนะคะเห็นไหมคะอุ้ยเห็นไหมคะบีบไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ตรงขอบที่บางตรงกลางยังคงหนาอยู่นะครับก็บีบไล่ไปให้มันกลมๆเห็นไหมคะก็วางไส้เห็นไหมคะนี่คือแบบexclusive มากคือได้ทำใกล้ๆและได้2ถึงตัวเลยคนอื่นไม่ได้อย่างนี้ขอบคุณอีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะอีกรอบนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วก็วางไปบนกระดาษนะครับนี่ค่ะเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราก็นึ่งทำสิคนละลูกขอดูค่ะรอด้วยตาเจ๋งอ่ะดูสิตายแล้วพึ่งแป้งโอ้ตายเรื่องแบบนี้เราเก่งนะ
ช่ได้เลยอ่ะได้ไหมคะแม่เพชรเป็นคนมีแต่แบบแป้งงุ่มมากอ่ะแป้งงุ่มมากใช่ทำยังไงจะเปิดร้านซาลาเปาไหมลูกเพชรไม่ค่ะลำบากแล้วอะไรที่มันหากินง่ายๆล่ะทำยังไงดีนะอ๋อทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าต้องเคยทำมารู้เลยเก่งอ่ะแล้วเดี๋ยวลองขึ้นปูนะคะคุณผู้ชมค่ะตายแล้วตายแล้วผิดพูดผิดวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวเรามันขึ้นปูนะคะมันจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะเดี๋ยวอ่ะประเดี๋ยวเรามาเปิดลังถึงดูซิว่านึ่งสุกแล้วมันน่ากินขนาดไหนนะครับแผ่นเทรนนอกบัลเลอร์เห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นจะเป็นมันจะขึ้นเป็นสองเท่ากับท่านผู้ชมค่ะค่ะโอเคค่ะอาพูดต่อซิไงอีกโอเคป่ะอร่อยมากอาจารย์แล้ว2คนกินกันอย่างอร่อยเลยนะคะวันนี้ออฟฟี่กับน้องเพชรสนุกไหมมาครัวจันนี่สนุกมากสนุกมากเลยนะได้ความรู้ใหม่ด้วยใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องออฟฟี่แล้วก็น้องเพชรมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับอาจารย์นิสัตยังมีเมนูเด็ดๆรอคุณผู้ชมอีก1ตำรับครับดีดีมากดีมากค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยค่ะตื่นเต้นเพราะปกติแล้วทำกับข้าวกันอยู่แล้วแต่ส่วนตัวออฟเองเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นเลยวันนี้ได้ความรู้ใหม่แล้วก็ดีใจที่ได้เจออาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยค่ะสนุกมากรายการนี้อุ้ยคุณผู้ชมเวลาโจ๊กใช้ได้ได้ที่เนี่ยมันจะกระดงกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะนี่แหละลักษณะของโจ๊กที่ได้ที่แล้วคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วที่จะตักลงถ้วยเสิร์ฟนะครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างน้ำพริกปลาดุกฟูลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยผสมเนื้อปลาดุกย่างกับเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟจนร้อนโรยเนื้อปลาดุกลงในน้ำมันทอดจนสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าแห้งและใบมะกรูดลงทอดจนสุกกรอบใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะแล้วใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะตามด้วยน้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและซอสหอยนางรมผัดจนเข้ากันใส่เนื้อปลาดุกฟูที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดทอดกรอบพริกชี้ฟ้าแห้งทอดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดพริกแกงทะเลมาฝากค่ะสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่พริกแกงลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำผัดให้เข้ากันตามด้วยอาหารทะเลผัดจนกระทั่งสุกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายใบมะกรูดกระชายพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาผัดส่วนผสมจนเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูข้าวผัดพริกแกงทะเลเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์